สวัสดีครับมาเทการทำงานตัวนี้ ESPIO SPO นะครับ170SL นะครับระยะเลนก็จะมีบอกตัวนี้38ถึง170ตามชื่อรุ่นนะครับหรือก็จะเป็น SMC Pentek นะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องกดออนกับออฟตรงนี้ปุ๊บนี่เลนก็จะอันนี้เป็นมีมัลติโค้ดเคลือบนะครับรุ่นที่เป็น NMC เนี่ยนะครับอันนี้ก็ปรับซูมนะครับตรงนี้เลยส่วนตรงนี้สถานะแฟลตนะครับเดี๋ยวผมใส่ฟิล์มก่อนดีกว่าตรงนี้ลงอึ๊บโอเคเวลาใส่ก็ดันเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องสไลด์ลงแบบนี้โอเคอาจจะมีเสียงแมวร้องหน่อยนะครับขอโทษทีไปใส่ไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดปุ๊บสีเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากนะนี่ขึ้นเลขหนึ่งแล้วก็แสดงว่าใส่ฟิล์มเข้าแล้วเรียบร้อยกดตรงนี้ครึ่งหนึ่งก็จะเป็นล็อกโฟกัสนะครับถ้ามันขึ้นกระพริบแบบนี้ก็คือโฟกัสไม่เข้านะครับส่วนสีแดงข้างล่างก็คือแฟลชนี้พร้อมทำงานแล้วเดี๋ยวผมไปโฟกัสที่ไก่หน่อยแล้วกันแล้วก็มีเสียงมากพออุ้ยเมื่อกี้มันเช็คขึ้นแล้วปุ๊บนะครับตรงนี้เป็นปรับระยะสายตาเนอะตรงนี้เผื่อคนสายตาสั้นสายตายาวนะครับแต่ถ้าใส่แว่นเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเนอะส่วนตรงนี้ก็เป็นสถานะแฟลชเนี่ยกันตาแดงมันก็จะมีขึ้นกระพริบก่อนครั้งหนึ่งแบบเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้มันเช็คโฟกัสอาจจะยิง2ครั้งเนอะในป้องกันตาแดงอันนี้ก็จะเปิดตลอดแล้วก็มีปิดนะครับชัตเตอร์ B อันนี้เป็น AF มันแต่ว่ามันก็เป็น AF อยู่แล้วล่ะสปอตก็คือวัดแสงเฉพาะจุดเนอะตรงนี้ก็จะเป็นตั้งเวลาถ่ายแล้วก็นี้เดทก็คือตั้งเวลาเนอะเดี๋ยวผมก็จะดัดไว้เหมือนเดิมนะครับเราจะไม่ตั้งนะครับก็กดอีกทีหนึ่งนะเลนส์และฟิล์มก็จะขยับนะครับแล้วก็ตัวกอฟิล์มอยู่ตรงไหนวะตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมต้องหาอะไรมาจิ้มนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันไม่แน่ใจว่าถ้าเราถ่ายหมดเองเนี่ยมันจะกอกลับให้หรือเปล่าแต่ว่ามันมีปุ่มกอให้นะครับส่วนตรงข้างล่างตรงนี้จะเป็นพาโนนะครับพาโนแล้วก็ใช้นิ้วเลื่อนได้ส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะกดปุ๊บนี่เลขก็จะรันกลับนะอันนี้มันจะรันนานนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันนึกว่าเราถ่ายหลายรูปขึ้นศูนย์กับพริบแล้วอันนี้เราก็จะกดถ่ายไม่ได้แล้วนะครับขึ้นศูนย์กับพริบเนี่ยเราก็ต้องกดปิดแล้วก็เอาฟิล์มออกก่อนเราถึงจะกดถ่ายเลนส์ได้นะครับปุ๊บก็เดี๋ยวเปิดนี่ปุ๊บนี่กดถ่ายเลนส์ได้แล้วนะครับก็ปิดไว้ส่วนตรงนี้ก็เป็นฐานขนาด CR2 จะสั้นกว่า CR123A มีร้านล้างฟิล์ม Shopee Lazada จะมีหมดนะครับไม่ได้หายากอย่างที่คิดโอเคการทำงานครบถ้วนขอบคุณมากๆครับ